สวทชเดินหน้าวิจัยพัฒนารถมิดิบัสไฟฟ้าขับขี่อัตโนมัติยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากสวทชสำหรับทุกวันนี้ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่การพัฒนารถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาด้านน้ำมันเชื้อเพลิง แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต่างพุ่งทยานสู่การสร้างนาวัตกรรมยานยนต์สุดล้ำเทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนซึ่งที่ผ่านมาสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวอทชได้ร่วมกับซิรีเวนเจอร์และกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประสบความสำเร็จในการพัฒนาต้นแบบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ในรูปแบบรถกอล์ฟไฟฟ้าแบบ6ที่นั่งโดยล่าสุดสวทชได้มีการจับมือกับบริษัทพนัแอาเสมบลรจำกัดต่อยอดงานวิจัยพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กขับขี่อัตโนมัติภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบอพอ,อทางด้านในสุธีโอลาลิทิน,นันทีมวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขนส่ง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทอชอได้กล่าวว่าจากความสำเร็จในการพัฒนารถกอล์ฟขับขี่อัตโนมัติขนาด6ที่นั่งทีมวิจัยตั้งเป้าขยายผลสู่การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กขับขี่อัตโนมัติระดับที่3หรือว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแต่มีผู้ขับขี่คอยเฝ้าระวังและแทรกแซงในกรณีที่ฉุกเฉินซึ่งตัวรถบรรทุกผู้โดยสารได้15ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า วิ่งได้ความเร็วสูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทพนัทแอสเซมบลีจำกัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญการผลิตรถบรรทุกเป็นทุนเดิมในสุทียังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าในการดําเนินโครงการทีมวิจัยได้พัฒนาระบบสส่วนหลักก็คือแพลตฟอร์มยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและระบบขับขี่อัตโนมัติโดยในส่วนของ EV แพลตฟอร์มมีการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การออกแบบวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานรวมถึงการศึกษาเรื่องพลศาสตร์ยานยนต์คือศึกษาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของรถเช่นโครงสร้างและน้ำหนักรถที่ออกแบบมามีผลต่อสมรรถนะการขับขี่หรือไม่รถสามารถใช้ความเร็วการเลี้ยวหรือการเข้าโค้งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดในส่วนของระบบขับขี่อัตโนมัติ เป็นการพัฒนาระบบควบคุมและสัญญาณให้มีความเหมาะสมมากขึ้นจากเดิมที่ใช้กับรถกอล์ฟมาสู่รถโดยสารขนาดเล็กที่ต้องศึกษาทางการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณระบบสั่งการระบบแมชชีนเลอร์นิ่งรวมถึงระบบนำทางให้มีความเหมาะสมกับขนาดของรถในสุทธีได้กล่าวต่อไปนะครับว่าในการพัฒนายานยนต์ขับขี่อัตโนมัติทีมวิจัยได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบ E ีวแพลตฟอร์ม เช่นการออกแบบโครงสร้างรถยนต์การจำลองระบบควบคุมการขับเคลื่อนของรถในลักษณะต่างๆเพื่อวิเคราะห์ผลการทำงานและปัญหาเบื้องตน้นก่อนที่จะนำไปใช้สร้างต้นแบบรถจริงขณะเดียวกันเมื่อทีมวิจัยสร้างต้นแบบรถมิดิบัสไฟฟ้าเสร็จแล้วเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมยังมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาการเรียนรู้ของระบบขับขี่อัตโนมัติโดยใช้จำลองเส้นทางการเดินรถและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างระบบการรู้จำและการตัดสินใจของระบบควบคุมอัตโนมัติให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก่อนนำมาติดตั้งจริงในรถต้นแบบโดยขณะนี้นะครับการดำเนินโครงการยังอยู่ระหว่างการออกแบบและการคำนวณทางวิศวกรรมโดยคาดว่าจะสามารถผลิตรถต้นแบบมินิบัสไฟฟ้าขับขี่อัตโนมัติแล้วเสร็จภายในปี2566และจะทดสอบการเดินรถในพื้นที่ปิดก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บข้อมูลและประเมินสมรรถนะการขับขี่ของรถ รวมถึงปรับจูนระบบ EV platform และระบบขับขี่อัตโนมัติให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการพัฒนาต้นแบบรถมินิบัสนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในการนำไปใช้พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์รวมถึงอาจจะนำไปใช้ทดสอบเป็นพาณิเชื่อมโยงเครือข่ายขนส่งสาธารณะจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมายัางมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาศสตร์ศูนย์รังสิตอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfeature Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ